MC Burn Ultimate สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของกิจกรรมการแข่งขันซูเปอร์ลีกแห่งเมืองบาวเดอร์ในวันที่4กันแล้วตรงส่วนของวันนี้เนี่ยมันจะมีการปลดรุ่นมิดเดิลเวทออกมาโดยที่บัฟตรงนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับโล่แหละทั้งนี้ตัวละครที่เขาให้มาเนี่ยผมลองเทสแล้วมีความรู้สึกว่าเอาเจพาร์ดมาเล่นแล้วยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็จะขออนุญาตไม่ใช้นะแต่ว่าจะใช้เป็นฝั่งของตัวพวกนี้ครับเราจะใช้เป็น MC Fight ใช้เป็น Astra สู้ฉางแล้วก็ Survivalซึ่งผมต้องคุยกับเพื่อนๆตรงๆแบบนี้ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเพิ่งขึ้นโลก4มาได้ไม่นานแล้วเสร็จปุ๊บทรัพยากรยังไม่พอนะตัวละครส่วนใหญ่จะยังอยู่ที่60อยู่มันทำให้ดาเมจไม่พอจริงๆแล้วก็ในพาร์ทของตัวละครที่ผมไปลงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับเซเล่ซึ่งเป็นตัวละคร5ดาวทีนี้ผมจะเล่นให้ดูว่าเออมันผ่านได้นะแล้วก็ลักษณะของบัฟวันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้งานแบบไหนโอเคมั้ยนี่เราก็เข้าไปนะครับตรงส่วนของวันนี้ผมค่อนข้างแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเอาฮิลเลอร์มานะเพราะว่าถ้าเราเล่นดีเนี่ยมันไหวแล้วก็ในพาร์ทของวันนี้เนี่ยการสร้างโล่สำคัญกว่ามากเพราะมันจะมีบัฟช่วงหลังที่ช่วยทั้งเรื่องของการบวกคิริคอนหรือนะทำให้ไม้ตายเรารีออกมาอ่ะนี่เปิดไปก่อนนะครับเอ็มซี่ตีไปเลยสกิลครับคือตอนนี้มีอะไรผมจ่ายหมดจ่ายหมดแบบจ่ายหมดจริงๆนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้เทิร์นอ่ะคือต้องมีจำนวนเหลือเทิร์นตามที่เขากำหนดไม่งั้นของมันได้ไม่ครบจะพยายามให้ได้แบบเฉียวๆมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปนอกรอบเอาชิงเทิร์นอันนี้เดี๋ยวจิ้มตัวกลางเนี่ยแล้วก็อัลติเมท MC เบรกไปเลยโอเคตีปกติแล้วก็สู้ฉางครับทีนี้เราไปกันต่อเริ่มสุ่มเรื่องต่อเนื่องที่ผมโดนใช้ไปคือ1นะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นดีแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยมันจะใช้1เทิร์นเสมอเราต้องพยายามทำให้ต่ำกว่า8เทิร์นนะถ้าตามเงื่อนไขนะครับโอเคนี่มาตีปกติก่อนสร้างโล่ให้ทั้งทีมนะสวาวครับสกิลโอแล้วก็นี่อัลติเมทตู้ช้างเบรกตัวกลางนั่นแหละอัลติเมทใส่ตัวซ้ายแล้วก็สกิล E ใส่ตัวกลางได้พอยคืนด้วยนะ MC ตีปกติครับสร้างโล่แล้วก็นี่อันนี้อัลติเมทครับ MC แกไม่ทันโดนไป2เทิร์นนะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูบัฟที่เรามีคือตรงส่วนของพาร์ทการสร้างโล่เนี่ยใครก็ตามนะคนได้รับโล่นะครับต้องย้ำตรงนี้นิดนึงคนได้รับโล่เนี่ยจะได้สถานะชื่อ Overbeating ซึ่ง Overbeating เนี่ย1ครั้งการสร้างโล่ก็คือได้1ขั้นตรงส่วนสถานะนี้แม็กได้6และจะไม่มากกว่านี้ตรงส่วนของพาร์ทการเก็บ Overbeating จะทำให้คิริคอนฝั่งเราเพิ่มเป็นดาเมจทีนะอันนี้ตรงส่วนของ Overbeating เนี่ยจะทำให้ฝั่งของอัตราคิริคอนเราเพิ่ม 15%แล้วก็นอกจากนี้หากเพื่อนๆเก็บได้3กับ6นะแยกเป็นรายตัวละครนะครับ3กับ6มันจะฟื้นฟูพลังงานของตัวละครให้เต็มทำให้แทบจะเรียกได้เลยว่าเบิ้ลอัลติเมทได้
เราคุยกันแบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูก็หลักๆจะเอา MC เนี่ยแหละไล่จิ้มนะเพราะว่าสร้างโล่เร็วสุดแหละหนีสกิลไปก่อนไปอันติเมตทีนี้ตรงนี้นี่เลยเดี๋ยวตัวข้างเขาแตกไปเองแหละไม่มีปัญหาเซอร์วาวอัลติเมทครับย้ำสกิลอีกทีหนึ่งถ้าตรงจุดนี้ผมจะตีเป็นตัวขวานะแล้วก็สู้ฉางนี่เลยสกิลไปอันติเมทซ้ำสกิล E ครับมาตัดมาที่ MC ตีปกตินี่ก็รีเซ็ตตรงส่วนของสกิลเพื่อนๆ นะเดี๋ยวผมใช้เอาไปก่อนสู้ฉางครับสกิล E แล้วก็ MC 3อีกทีนึงนี่นะแอสตาก่อนสร้างโล่ไม่ใช่สร้างโล่บับไอตรงส่วนของความเร็วนะครับแล้วก็นี่ MC เบิร์นอัลติเมทก็ยัดไปเลยนะครับ3ทีนะนี่เราจะเร่งความเร็วหน่อยจริงๆใส่ซ้ำไปไม่มีประโยชน์แต่ผมกดไปงั้นแหละเจ้าก่อนะ MC ดีปกติครับตู้ฉางไปเลยสกิล E เราก็ตรงนี้สกิล E ยัดยาวครับอัลติเมทให้เขาเก็บสกิลไว้เพื่อนนะนี่เรา E ไปก่อนอัลติเมทเราก็อีกทีหนึ่งได้แล้วแหละโอเคเรียบร้อยใช้ไปทั้งหมดด้วยกัน7รอบนะตอนนี้นั่นสุดท้ายฮะบัฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยหลักๆคือเก็บเจ้าโอเวอร์บิตติ้งเนี่ยให้มันเต็มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกทีหนึ่งตะวาวสี่ขั้นและของเซอร์วาวนี่สู้ฉางครับสกิลไปก่อนอัลติเมทยังไม่กดนะโอเคต้องกดแล้ว
บกนั่นแหละตั้งโล่ซ้ำนะครับอันนี้เสียงผมจะเริ่มแผบนะฮะนี่ก็ไปตามสเต็ปณตรงจุดนี้ของสู้ช้างเล่นฆ่าตัวซ้ายก่อนอันติเมตซ้ำต ได้อัลติเมท M4 ให้ M4 เน้นจิ้มตัวฝั่งขวานะนี้เดียวหรือว่าทำไมเนี่ย นี่เราตีปกติไปเลยนะโอเคเบรกได้โบ๊ะนั่นแหละเรียบร้อยนี่ผมจะอยู่ที่10รอบนะครับขอ ID นะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงส่วนของรางวัลเนี่ยต้องคุยกันก่อนว่าผมได้ไปก่อนหน้านี้แล้ว20แพทมอนเจมเสร็จปุ๊บถ้าเพื่อนๆเนี่ยที่ชิดได้ไม่เกิน30รอบใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้กันอยู่แล้วแหละมันจะได้อยู่ที่อีก100นึงนะครับตรงนี้รวมเป็นทั้งหมด120โอเคไหมเท่ากับวันนี้เนี่ยได้จากเควส20แล้วก็ตรงนี้อีก100นึงเป็น120นี้ก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ